สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวนาชาวเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนนะคะทัวประเทศไทยค่ะพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะขรมอค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องขอรมอเห็นชอบนะคะมาตรการของขวัญปีใหม่แจกชาวนาแรงงานกระตุ้นท่องเที่ยวนะคะเริ่มจากการเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือชาวนานะคะตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและ ปรับปรุงคุณภาพข้าวนะคะไร่ละ500นะคะต่อครัวเรือนนะคะไม่เกิน20ไร่นะคะครัวเรือนไม่เกิน1,000 0บาทนะคะโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะ923ล้านบาทนะคะครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่ซึ่งค่าดจ่ายเงินส่วนต่างนะะภายใน20ธันวาคมนี้นะคะนอกจากนี้ยังจะยังเห็นชอบนะคะ ตามเสนอข้อคณะกรรมการค่าจ้างที่มีมติก,กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะคะที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราสอนะคะเป็นต้นไปนะคะสำหรับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนั้นนะคะจะยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะ การใช้รถยนต์บนทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนขึ้นไปนะคะของวันที่27ธันวาคมนะคะถึงเที่ยงคืนของวันที่3มกราคม2563นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะยังสั่งการนะคะให้กระทรวงมหาดไทยนะคะจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง เชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่นะคะและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะรวมถึงจัดกิจกรรมใส่ใจนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยด้วยกรุงเทพนะคะพื้นที่สีลมเยาวราชและข้าวสารนะคะขณะที่แต่ละจังหวัดใช้ว่าเดินกินชิมเที่ยวนะคะถนนคนเดินระดับจังหวัดนะคะจังหวัดละหนึ่งแห่ง เริ่มเปิดถนนคนเดินหรือคลิกอฟนะคะพร้อมกันนะคะทั่วประเทศวันที่22ธันวาคม2562นี้นะคะถึงเทศกาลปีใหม่และดำเนินกิจการต่อเนื่องทั้งปีอย่างน้อยเดือนละครั้งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังข่าวสารนะคะที่ขนแพลนนำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ